คุณยายสุดช้ำถูกคนร้ายขโมยตัดทุเรียนหมอนทอง9ลูกทิ้งรองเท้าฟองน้ำไว้ดูต่างหน้าตำรวจเร่งติดตามคนร้ายไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับขึ้นว่าดีเราไปนอนที่บ้านดีนอนไอ้นั่นคือนั่นเนี่ยคือบางวันมาเห็นเมื่อวานว่าดุลแล้วอยู่เพื่อคนละเห็นหน้าบ้านเชื่อไปรู้ครับเชื่อไปรู้ครับทุกคนทราบกันแล้วน้องใจขออยู่บ้านนี่เดี๋ยวเทศมาคิดว่าอย่างรู้เลยคุณรักรักหรือว่าคนยังไงเนี่ยเหยียบรถรอยยีเลยบอกก็แกงก็เลยไปไหนนะไอ้ตัวละมาไม่รักใครรักกับวันรักกับที่ยังไม่ได้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 ยังไม่แกแกแกนะนะเออยังอยู่แกอยู่ครับจับเลยนะมาซื้อทานตั้งไว้แกจ้ะที่จําไม่รอเจ้านี่ซิ่วครับได้ไปทุกทางแล้วป่วยแล้วไอ้ใบหมูเดี๋ยวคงเก็บไว้ได้ๆๆฮาวมันได้ซิ่วเดี๋ยววิ่งเข้าจะมาติดเรียก34จับซิ อย่างนี้ซึ่งที่นู้นนี่สวงนี่มันเอามาอื่นวะนี่สวงนี่มันเอามาอื่นเอาไปเกานู้นเดี๋ยวตอนนู้นไม่ได้ไปดูรถเครื่องชนซุ้มได้แล้วตอนนี้อยู่ไหนพอที่ผมมาตรวจที่เกิดเหตุที่ลงไอ้ที่ในพื้นที่เดี๋ยวกลับลงพักอีกสัก20 นาทีไม่เป็นไรไอ้นั่นแค่มีอ๋อไม่มีรู้ว่าเพราะว่ามันนับไปสิชื่อได้ชื่อโรงเรียนนั้นนี่แกชื่อแกติดทะเบียนบ้านนะเพกเบียนเพกเบียนบุญยืนอายุ85 ปีบ้านเลขที่34 จับ 4